คปชร.เชื่อแพทองธารไม่ผิดสัญญาประชาคมอุปถัมภ์อย่างไรหากไร้ชื่อพัชรวาทการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 17:36 น.คปชร.ให้เวลาแพทองธารพิจารณาหนังสือทวงแบบกรอกประวัติให้พัชรวาทมั่นใจนายกรัฐมนตรีไม่ผิดสัญญาประชาคมอุบดำเนินการอย่างไรหากสุดท้ายไร้ชื่อบิ๊กป๊อตเมื่อวันที่26ส.ค.ควายซ.โซ่2567นายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.ให้สัมภาษณ์ภายหลังพรรคพลังประชารัฐมีหนังสือถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐว่าขอให้เป็นไปตามขั้นตอนต้องให้มีความชัดเจนก่อนขณะนี้ยังไม่ชัดเนื่องจากเพิ่งส่งหนังสือไปเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งต้องมีขั้นตอนก่อนหนังสือจะไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องใช้ดุลยพินิจเพราะเป็นเรื่องระหว่างพรรคพลังประชารัฐและนายกรัฐมนตรีซึ่งเราดำเนินการตามขั้นตอนของข้อบังคับพรรคฉะนั้นต้องให้เวลาเมื่อถามว่าหากมีการผิดสัญญาประชาคมจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างนายไพบูลย์กล่าวว่ายังไม่อยากพูดแต่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อตกลงส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีปัญหาถึงขนาดนั้นตนมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีคงยึดตามข้อตกลงเพราะเป็นแนวทางและหลักการที่ต้องทำตามกติกาและสัญญาประชาคมที่ทำกันไปแล้วซึ่งได้มีการตกลงต่อสาธารณสังคมรับรู้เมื่อถามว่าสุดท้ายหากไม่มีชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทจะดำเนินการอย่างไรนายไพบูลย์กล่าวว่ารอไปก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นอย่าเพิ่งไปพูดอะไรที่เลยขั้นตอนเพราะนายกรัฐมนตรีอาจไม่ทราบเรื่องอะไรเลยต้องให้เวลาท่านพิจารณาส่วนจะมีการเตรียมแผนขั้นต่อไปหรือไม่นั้นตนไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะทุกอย่างเราทำตามข้อบังคับพรรคไม่ได้ทำอะไรที่ผิดจากกฎหมายพรรคการเมืองอ่านข่าวเกี่ยวข้องว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงานเสริมศักดิ์สุทินมาด้วยหมอมิ้งโยนเลขาคณะรัฐมนตรีหลังพ.ป.ช.ร.โวยบิ๊กป๊อตไม่ได้เอกสารกรอกประวัติคณะรัฐมนตรีอิงไม่ได้ไปต่อจักรพงษ์ยอมรับไม่ได้รับเอกสารกรอกประวัติคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งพลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมสภัทรเดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่เปิดประวัติสเวนโกรานอีริกสันอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษผู้ล่วงลับกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 19:32 น.ผมหวังว่าคุณจะจำผมในฐานะคนมองโลกในแง่ดีที่พยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้อย่าเสียใจเลยยิ้มเข้าไว้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างโค้ชนักเตะผู้คนมันยอดเยี่ยมมากดูแลตัวเองดูแลชีวิตของคุณและใช้ชีวิตให้คุ้มค่านี่คือคำพูดสุดท้ายของสเวนโกรานอีริกสันซึ่งได้ฝากข้อความสุดท้ายถึงทุกคนผ่านสารคดีของตัวเองที่มีชื่อว่าสเวนโดยย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสเวนโกรานอีริกสันอดีตเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษได้ออกมายอมรับว่าตัวเองกำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้มากสุดประมาณอีก1 ปีไฟล์โฟโต้โฟ
Former England Manager Sven Goran Eriksson waved to fan after joining Notts County FC as Director of Football in Nottingham, Central England July 22, 2009. Eriksson has described his next challenge as Director of Football at English League 2, 4th Division, Club Notts County as his first test yet. Reuters, Darren Staple, BRITAIN Sport Soccer, ไฟล์โฟโต้และเมื่อวันที่26สิงหาคมครอบครัวของอดีตเฮดโค้ชชาวสวีดิชรายนี้ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย76ปี 1948-2024 ที่บ้านพักของตัวเองในบ้านเกิดท่ามกลางครอบครัวที่มาร่วมอาลัยทำให้วันนี้ข่าวสดกีฬาจะพามาทำความรู้จักกับอดีตเทรนเนอร์จอมเก๋ารายนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ของวงการลูกหนัง42ปีในอาชีพกุนซือโดยสเวนเริ่มต้นเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยการเล่นอาชีพในตำแหน่งแบ็คขวาถึงกระนั้นหลังจากเล่นอาชีพได้เพียง9ปีเจ้าตัวก็ตัดสินใจแขวนสตาร์ทและหันหน้าเข้าสู่การทำอาชีพผู้จัดการทีมแบบเต็มตัวเริ่มจากเดเกอร์ฟอสไอเอฟสโมสรในลีกบ้านเกิดหลังจากนั้นสเวนก็ผ่านประสบการณ์คุมทัพในระดับสโมสรและทีมชาติมากมายเช่นเบนฟิก้าโรม่าลาซิโอแมนเชสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้เซี่ยงไฮ้เอสไอพีจีทีมชาติเม็กซิโกและทีมชาติไอวอรี่โคสต์เป็นต้นฝ่ายอิงแลนด์ซ็อกเกอร์เมนเจอร์สเวนกอรันเอริกสันสมัยดูริงเอพรสคอนเฟอเรนซ์แอดฟุตบอลแอสโซเชชันเฮดควอเตอร์อินลอนดอนทิวเนยาน24/2006เอริกสันเดอะสวีดิชซ็อกเกอร์เมนเจอร์ฮูสเปนไฟเยอร์แอสอิงแลนด์เฟิร์สเอเวอร์ฟอเรนบอลโคชแฮสไดเอทฮีวอส76It was announced on Monday of 26/2024 Andrew Parsons who VAP file ถึงกระนั้นผลงานที่สร้างชื่อให้กับเจ้าตัวมากสุดคือการทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษระหว่างปี 2001-2006 และสามารถพาทัพสิงโตคำรามผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศของฟุตบอลโลก2002กับ2026รวมถึงยูโร2004ด้วยก่อนจะคุมทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นงานสุดท้ายและวางมือในปี2019หลังจากวางมืออีริกสันได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของคาสตัดสโมสรในสวีเดนบ้านเกิดก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพโดยอีริกสันคุมทีมคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด18แชมป์กับ12สโมสรโดยที่โดดเด่นคือกับลาซิโอหลังเจ้าตัวเคยพาทีมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอามาครองได้1สมัยโคปปาอิตาเลีย2สมัยและยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ1สมัยโดยกับลาซิโอเจ้าตัวเคยพาทีมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอามาครองได้1สมัยโคปปาอิตาเลีย2สมัยและยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ1สมัยทำงานที่ไทยโดยอีริกสันเคยมาทำงานที่ไทยด้วยเมื่อปี2012หลังรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรของ BEC เทโรศาสนะหรือโปลิสเทโรในปัจจุบันสารฝันคุมทีมลิเวอร์พูลหลังจากที่อีริกสันออกมาประกาศว่าเขาได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเจ้าตัวได้ระบุว่าเขาเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลและฝันมาตลอดว่าอยากเป็นกุนซือของทัพหงส์แดงฝ่าย Former England Manager Sven Goran Eriksson looked around before the start of an exhibition soccer match between Liverpool legend and Ajax legend at Anfield Stadium Liverpool, England, Saturday March 23, 2024Eriksson the Swedish soccer manager who spent 5 years as England's first ever foreign born coachHas died. He was 76. It was announced on Monday of 26/2024. AP Photo. John Super.
ฟายทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลผุดแคมเปญเรียกร้องให้ทีมดังจากเมอร์ซีไซด์แต่งตั้งให้กุนซือชาวสวีดิชรายนี้ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งสุดท้ายเทรนเนอร์จอมเก่ารายนี้ก็ได้สารฝันด้วยการเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในเกมที่ตำนานลิเวอร์พูลจะพบกับตำนานอาแจ็กซ์ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันที่23มีนาคมนี้หมอมิ่งโยนเลขาคณะรัฐมนตรีหลังพปช.ร.โวยบิ๊กป๊อดไม่ได้เอกสารกรอกประวัติคณะรัฐมนตรีอิงการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 15:35 น.หมอมิ่งโยนเป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดูแลหลังพลังประชารัฐโวยบิ๊กป๊อดพัชรวาทไม่ได้เอกสารกรอกคุณสมบัติรัฐมนตรีเมื่อเวลา 14:50 น.วันที่26สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ระบุไม่มีการส่งเอกสารแบบฟอร์มให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกรอกประวัติตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีว่าก็มีจดหมายของเขาแล้วไงเมื่อถามว่าได้ส่งแบบฟอร์มไปให้พลตำรวจเอกพัชรวาทแล้วหรือยังนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดูแลไม่มีอะไรเมื่อถามย้ำว่าทำไมตอนแรกถึงไม่ส่งแบบฟอร์มกรอกเอกสารไปให้พลตำรวจเอกพัชรวานักเทคนิคการแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าเดี๋ยวขอพิจารณาดูเดี๋ยวก็เห็นเอกสารทั้งหมดเมื่อถามว่าวันนี้เริ่มมีคนไปส่งประวัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วใช่หรือไม่นายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าไม่ทราบเลยให้เป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านข่าวเกี่ยวข้องไม่ได้ไปต่อจักรพงษ์ยอมรับไม่ได้รับเอกสารกรอกประวัติคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีอิง1พลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมสักพัฒน์เดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่อิงยิ้มไม่ตอบหลังมือดียื่นยุบเพื่อไทยหมอมิ่งเผยบางพักส่งชื่อรัฐมนตรีไม่คอรอบอ